สวัสดีค่ะน้องๆมาพบกับเกมปริศนาบายเยตไอสไตล์ในวิชาคณิตศาสตร์โดยเกมในวันนี้จะเป็นการฝึกทักษะและทบทวนทางคณิตศาสตร์ในหลายๆเรื่องมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนไปลองดูกันเลยว่าน้องๆจะทำได้ดีแค่ไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ตัวประกอบของ36มีกี่จำนวนหมดเวลาค่ะเฉลย9วิธีคิดข้อที่2หอรอมอของ15และ45คือเท่าไหร่หมดเวลาค่ะเฉลย15วิธีคิดข้อที่3เศษ3ส่วน8บวกเศษ5ส่วน8เท่ากับเท่าไหร่หมดเวลาค่ะเฉลย1วิธีคิดข้อที่4เศษ18ส่วน20มีค่าเท่าเศษส่วนจำนวนใดหมดเวลาค่ะเฉลยเศษ9ส่วน10วิธีคิดข้อที่5เศษ4ส่วน5คูณ30เท่ากับเท่าไหร่หมดเวลาค่ะเฉลย24วิธีคิดข้อที่6 11.2 บวกวงเล็บเปิด 0.8 บวก 0.5 วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่หมดเวลาค่ะเฉลย 12.5 วิธีคิดข้อที่7 6.5 ขีดเท่ากับกี่กรัมหมดเวลาค่ะเฉลย650กรัมวิธีคิดข้อที่8 80% ของ80เท่ากับเท่าไหร่หมดเวลาค่ะเฉลย64วิธีคิดข้อที่9 29หาร5คูณ100เท่ากับเท่าไหร่หมดเวลาค่ะเฉลย580วิธีคิดข้อที่10มุม x มีขนาดเท่าใดหมดเวลาค่ะเฉลย35องศาวิธีคิด
ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมปริศนาในวิชาคณิตศาสตร์ความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาทั้ง10ข้อน้องๆตอบถูกกันกี่ข้อคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเย็ดไอสไตล์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ